Okay, ครับสวัสดีครับแบงค์จาก APV ไทยนะครับอันนี้จะขอสอนวิธีการใช้Mobula 7 HD 1S นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน ELRS ซึ่งใช้กับรีโมท Radio Master Pocket นะครับ ELRS เหมือนกันแว่นเป็นแว่น Cobra Light นะครับจาก Sky Zone ตัวนี้นะครับเป็นตัว HD เพราะฉะนั้นมันสามารถบันทึกภาพบนตัวลำได้นะครับจะมีที่ใส่เมมโมรี่2ที่นะครับที่แรกเนี่ยจะเห็นว่าใส่ฝั่งนี้ของโดรนนะครับคว่ำเมมโมรี่ลงนะครับแล้วก็สล็อตไปตรงนี้นะอีกอันนึงเนี่ยจะมีที่ใส่เมมโมรี่อยู่ใต้ลำนะครับมี2ที่ด้วยกันที่แรกเนี่ยไว้บันทึกภาพที่ที่2เนี่ยไว้บันทึกข้อมูลไจโรนะครับเพื่อเอาไปใช้ในโปรแกรมชื่อว่าไจโรฟลูนะครับทำให้สามารถใช้ภาพเนี้ยคู่กับข้อมูลไจโรทำให้ภาพสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการทำของตัวนี้นะแบตตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ 1S 530 มิลลิแอมป์นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปด้านล่างนะอย่างนี้นะครับจึ๊บโอเคแล้วก็เสียบปลั๊กนะโอเคบนตัวลำนะครับมีสวิตช์สำหรับบันทึกภาพนะครับอยู่ตรงนี้นะสวิตช์สีดำนะครับสำหรับบันทึกภาพปกติแล้วเนี่ยมันจะบันทึกภาพอัตโนมัติเมื่อเราอาร์มแต่ว่าถ้ามันไม่บันทึกก็สามารถกดตัวนี้1ทีนะครับเพื่อบันทึกช่องข้างๆกันนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ใช้สำหรับปรับค่าในกล้องนะครับโดยในกล่องเนี่ยจะมีรีโมทมาให้นะเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถปรับค่าตัวพวกไวท์บาลานซ์คอนทราสต์อะไรอย่างนี้ได้ในกล้องนะครับอันนี้คือตัวโดรนส่วนตัวรีโมทนะครับเป็น Radio Master Pocket นะครับ Welcome to HTX เล็กกระทัดรัดตัวกิมโบนะครับสามารถหมุนออกได้นะแล้วไปเก็บไว้ข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับโอเคตัวรีโมทนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ HTX ซึ่งสามารถโปรแกรมได้หลายอย่างมากครับตัวชาร์จรีโมทใช้ USB Type C ตรงนี้นะครับคือสำหรับชาร์จแต่ถ้าจะเล่นซิมใช้ USB Type C ด้านบนนะครับตอนนี้รีโมทเนี่ยเซตติ้งค่าปุ่มไว้ให้แล้วนะครับปุ่มทั้งหมดเนี่ยสามารถเซตค่าได้ตามใจชอบเราแต่ตอนนี้ผมเซตแบบสแตนดาร์ดไว้ให้โดยที่จะมีปุ่มแรกใช้สำหรับอาร์มนะครับคือสตาร์ทเครื่องปุ่มที่2 flip แล้วก็ buzzer active นะ flip คือถ้าโดนคว่ำอยู่อย่างนี้สามารถกด flip แล้วอาร์มใหม่นะครับแล้วทีนี้สามารถเลื่อนสติ๊กซ้ายขวาเพื่อให้โดน flip กลับมาได้นะแล้วก็ disarm แล้วก็กลับมาบินต่อได้นะครับต่อไปคือข้างนี้ครับคือมี Horizon Mode Angle Mode นะครับ Horizon Mode แล้วก็ Acro Mode ครับเป็น3โหมดของตัวโดรนนะก็จะมีรักษาระดับนะแล้วก็รักษาระดับแบบตีลังกาได้คือ Horizon นะครับแล้วก็ Acro Mode เนี่ยคือไม่รักษาระดับคือต้องคุมเองซ้ายขวาหน้าหลังนะครับGPS นี่ไม่ได้ใช้นะครับปุ่มนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับปุ่มเลื่อนสามารถใช้ได้ตัวนี้มีค่ามีตัวทริมอยู่ตรงนี้นะครับพยายามอย่าไปแตะมันเพราะตัวนี้ตั้งไว้ให้ตรงแล้วนะครับถ้าทริมเนี่ยคือการปรับความตรงของสติ๊กซ้ายขวานะครับตัวสติ๊กเนี่ยคืออันนี้คือทรอทเทิลครับขึ้นลงนะขึ้นลงเดินหน้าเอียงซ้ายครับโรนะซ้ายขวายอคือหมุนซ้ายขวานะครับโอเคอันนี้คือตัวรีโมทนะครับแล้วก็ต่อไปตัวแว่นนะครับตัวแว่นเนี่ยเป็นแว่นที่สามารถบันทึกได้นะจะมีสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเมนูอันนี้เป็นการเลือกช่องนะครับตรงนี้เลือกช่องแล้วก็เมนูของตัวรีโมทไอ้ตัวแว่นพูดผิดปุ่มบันทึกภาพนะครับข้างนี้เมมโมรีนะครับใส่ด้านล่างนะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นช่องใส่แบตนะครับเดี๋ยวจะเอาแบตใส่ให้แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่1650นะครับเขาใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้ตัวนี้สามารถใช้ power bank ก็ได้นะครับเปิดเพื่อเปิดหรือว่า USB เสียบเฉยๆนะครับเสียบเข้าตัวชาร์จมือถือก็สามารถเปิดได้เหมือนกันรวมถึงบันทึกชาร์จด้วยในตัวนะครับกดเปิดก็คือกดค้างนะครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาเปิดโดรนนะครับก็ทำการเสียบตรงนี้เข้าด้วยกันปุ๊บนะตอนนี้ถ้าเกิดมันขึ้นซ่าๆอย่างนี้คือกดค้าง1ทีนะครับปุ๊บ
แล้วตัวแว่นจะทำการเสิร์ชนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับในโดรนนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นอย่างนี้นะที่สำคัญที่สุดนะครับคือฝั่งล่างซ้ายนะครับ 3.7 นะครับคือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ 1S เมื่อชาร์จเต็มนะครับจะชาร์จเต็มที่ 4.35 คือ 100% ของแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะหมดที่ 3.2 นะครับ 3.2 เนี่ยคือ 10% ห้ามเล่นต่ำกว่า 3.2 นะครับถ้าเล่นต่ำกว่า 3.2 แบตเตอรี่อาจจะพังได้นะครับสำคัญมากๆนะครับ 3.2 โวลต์ข้างซ้ายนะครับนะข้างขวาที่เขียนว่า LQ7/100 นะครับ LQ เนี่ยย่อมาจาก Link Quality นะครับตัว Link Quality เนี่ยคือความแรงสัญญาณระหว่างรีโมทกับโดรนถ้า Link Quality ต่ำกว่า80ต้องระวังนะครับอาจจะหลุดได้แต่ปกติแล้วไม่น่านะครับเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างไกลนะฮะ ELS อันนี้คือคร่าวๆที่ต้องรู้นะครับข้างขวาล่าง Angle คือโหมดนะครับที่เล่นอยู่ตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวจะลองอาร์มให้ดูนะครับการเล่นนะครับก็คือเราเช็คว่าโดรนคอนเนคแล้วนะครับเปิดรีโมทก่อนทุกครั้งนะครับแล้วค่อยเสียบโดรนทีนี้เราก็จะคันเร่งลงต่ำสุดนะครับกดอาร์มมันจะเริ่มหมุนโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยข้อควรระวังนะครับห้ามเล่นในที่ที่มีน้ำครับนะอีกอย่างนึงถ้าเล่นในบ้านนะก็ถ้าเราชนนะครับแล้วโดรนมันดูดเข้ากับข้างๆอย่างเงี้ยให้อย่างแรกเลยคือ disarm นะครับคือกดปิดนะปิดเครื่องให้โดรนมันตกนะตกไม่เป็นไรนะครับดีกว่าปล่อยให้มันดูดไปเรื่อยๆแล้วมอเตอร์พังนะครับ2คือถ้าเราคิดว่าเราชนแล้วเราจะหายแล้วกด disarm เลยครับว่าให้มันตกแล้วเดินไปเก็บนะครับอันนี้คือ2อย่างที่ควรระวังนะก็ถ้าเราเดินไปเก็บแล้วเราไม่ขืนมันก็จะอยู่กับเรานานนะครับเพราะว่ามอเตอร์ก็จะไม่ค่อยพังนะครับนะโอเคต่อไปคือตัวชาร์จนะครับขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เสนอไปมันพังนะครับอันนี้เป็นชาร์จเจอร์ของ Petite PV นะครับใช้ USB Type C เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่เสียบ1 2 3 4พอเราแบตเตอรี่เสียบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับไฟกระพริบนะครับไฟค้างถ้าไฟกระพริบเนี่ยคือเต็มแล้วนะครับนะโอเคหลักๆมีประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามก็ไลน์มาถามได้เลยครับขอบคุณครับ